ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ฟังแล้วตกใจเหมือนกันจากมีคนหนึ่งเขาทวิตเตอร์บอกว่าไปเจอกลุ่มคนมีอะไรกันในสวนลุมพินีครับโอโ้โหเรื่องนี้หนักเลยนะฮะล่าสุดรัทําผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครบอกว่าพร้อมที่จะมอบเงิน10,000แบาทเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงและคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีกลุ่มคนที่เข้าไปใช้สวนลุมพินีในการมีเพศสัมพันธ์กันจริงตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้จากกรณีที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์เ้าาาไดรยงน ข้อความหนึ่งนะฮะบอกว่ามีเหตุนาจาร์เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเองไปออกกําลังกายที่สวนลุมพินีซึ่งถือว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยบอกว่าระหว่างเดินทางกลับที่พักช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มของวันที่7สิงหาคมพบผู้ชายหลายคนครับยืนจับกลุ่มกันบริเวณศาลาแปดเหลี่ยมทากิจกรรมร่วมรักให้กันและกันอย่างโงคขึ้เลยครับในช่วงเวลาขณะที่ฝนตกพรมๆก่อนที่เจ้าตัวจะเดินเลี่ยงออกมาแต่ว่าไม่นานมีชายคนหนึ่งฮะ เดินออกมาพร้อมพูดคุยเหมือนกับจะชวนไปมีอะไรด้วยเขาก็เลยบอกว่าก็เลยหนีออกมาก่อนนะครับเรื่องนี้ครับทั้งทางตํารวจสอนรุมพินี<แ>เจ้าของพื้นที่ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามีคนที่เข้าไปอย่าง,งน,นั้นน่ยมันต้องมีคนเห็นแต่ว่าไม่มีใครมาแจ้งความกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและเรื่องนี้ครับบอกว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงๆมีความผิดแน่นอน แต่ทางด้านของพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่า,ผ,วาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคระนะครับขอภยัยกล่าวถึงกรณีดังกล่าวบอกว่าเรื่องนี้เจ้าตัวมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสุลุมพินีนั้นมีคนมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ10,000คนมีทั้งคนวิ่งคนเดินอยู่ตลอดเวลาอีกอย่างสุลุมพินีเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยไปไม่ได้มีมุมอับที่คุณจะสามารถไปมีอะไรกันได้ม,มากสุดเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะแค่กอดจุบรูปคำมาแต่ถ้าเกิดมีจริงๆขึ้นมาแล้วคุณสารพิสูจน์ได้เนี่ยพร้อมที่จะมอบเงิน10,000แบาท ให้เลยอันนี้คือทางผู้ว่าราชการที่บอกออกมานะครับก็ต้องรอพิสูจน์กันว่าจริงหรือไม่อย่างไรนะฮะใครมีเบาะแสก็อาจจะแจ้งไปได้ที่ทางกทมนะครับเพราะว่าก็มีรายงานระบุว่าไม่ใช่แค่สวนลุมพินีเท่านั้นนะสวนสาธารณะอื่นๆเองเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจตาให้ดีเหมือนกันนะครับหลายต่อหลายสวนเช่นสวนรถไฟเองก็เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับ,รบยังไงลองดูความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วกันนะครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ